อายุครับสวัสดีครับผมดิฟจากอดอลังสิตนะครับก็วันนี้เองก็จะมาพูดถึงเรื่องของตะเกียงแก๊สนะครับแสงสว่างยามค่ำคืนนะครับก็ตะกี้ที่ผมจะพูดถึงไม่ใช่ตะเกียงใหม่นะครับเป็นตะเกียงเก่าที่ผมว่าหลายคนก็จะคุ้นเคยกับมันดีแล้วนะครับแต่ว่าผมกำลังจะบอกว่ามันเป็นตะเกียงที่ไปกับผมถ้าไปทุกทริปไม่ว่าจะเป็นการเดินป่าหรือการเคลื่อนที่ที่จำกัดเรื่องของการพกพานะหลายๆที่จอดไปได้ตลอดพิวัติอิชิไรนี่คือตะเกียงที่ผมใช้งานมาตั้งแต่ตอนที่ทำร้านเอาดอกลังสิตใหม่ๆซึ่งณวันนี้ก็หลายปีแล้วอิชิไรเองเป็นตะเกียงแก๊สที่ขนาดเล็กพกพาง่ายการใช้งานไม่ยากเลยครับหลักๆองค์ประกอบหลักก็จะมีฝาด้านบนนะมีโป๊ะซึ่งตอนนี้ผมเผาไส้ไปแล้วก็อาจจะต้องระวังนิดนึงครับไส้ของพีมัสนะครับตัวอิชิไรนะครับจะผูกจากล่างขึ้นบนเวลาเผาไส้แล้วนะครับหน้าตาก็จะประมาณนี้นะครับอิชิไรจะมีแมกนิโตในตัวนะครับเวลาจุดนะครับก็จะสังเกตเห็นประกายไฟครับคิดว่ากล้องน่าจะเห็นประมาณนี้นะครับครับสำหรับการใช้งานนะครับหลังจากที่เราเผาไส้แล้วนะครับเราก็จะประกอบนะครับเวลาประกอบค่อยๆนะครับซ้ายขวาจะต้องบีบเข้าหากันนะครับก็ครอบแค่นี้เองนะครับเวลาใช้งานนะครับเวลาใช้งานนะครับสิ่งที่ผมมักจะบอกเสมอนะครับก็คือว้าวนะครับจะต้องปิดนะครับแล้วก็ที่สำคัญคือเวลาเราจะเปิดนะครับค่อยๆเดินแก๊สนะครับพร้อมกับจุดแมกนีโตไปเรื่อยนะครับถ้าเกิดดูจากกล้องนะครับผมจะค่อยๆกดแมกนีโตแล้วค่อยๆเดินแก๊สนะครับแล้วก็คงคอนโทรลแก๊สเบาครับถ้านะครับเราเปิดเบาๆนะครับถ้าเราเปิดเบาๆประมาณนี้นะครับแสงสว่างขนาดนี้นะครับจะทำให้เราใช้งานได้ต่อเนื่องถึงประมาณ36ชั่วโมงซึ่งก็ถือว่ายาวนานเพราะว่าโดยธรรมชาติในเวลาเราเปิดแสงสว่างน้อยๆเนี่ยนะครับเราแค่มองเห็นบอกตำแหน่งได้เนี่ยนะครับหนึ่งกระป๋องตอนที่ใช้งานได้หลายครับก็ลองดูนะครับตะเกียงหนึ่งตัวที่ผมว่าเหมาะกับการพกไปเดินป่าหรืออย่างวันนี้ผมมาพายเรือเองก็ตามแต่เนี่ยนะครับเป็นแสงสว่างที่อาจจะไม่มากนะแต่ก็ผมเชื่อว่าเพียงพอสำหรับแคมป์หนึ่งแคมป์นะครับรันไทม์นานๆนะครับพกพาง่ายครับเดลต้าพีมัสอิชิไรครับผมนะครับอยู่ที่ร้านเอาดอลังสิตตลอดนะครับร้านมีทั้งผมมีทั้งพี่หนึ่งมีทั้งน้องเอฟนะครับขอให้คำเรียนทุกท่านอยู่ก็มาปรึกษาเราได้นะครับอยู่ที่ดอลังสิตทีเดียวขอบคุณทุกท่านที่ติดตามรับชมรีวิวนี้ขอบคุณมากครับสวัสดีครับ